ปิดท้ายวันนี้ค่ะพาไปดูกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นค่ะก็คือการส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการในมูลนิธิคุ้มพุ่มค่ะนายไพบูลย์โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการในมูลนิธิคุ้มพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการค่ะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังค่ะเนื่องด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีผู้ประธานนะคะกำหนดกำเนิดค่ะมูลนิธิคุณพุ่มได้ส่งมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจนเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกที่ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและส่งห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ค่ะเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมรวมไปถึงสนับสนุนผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษด้วยโดยในปีการศึกษานี้ค่ะทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา4จังหวัดตรังก็ได้รับการจัดสรรจำนวนทุนการศึกษาจำนวนนะคะ113ทุนค่ะทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นค่ะ 565,000 บาททวนค่ะ